วนสัตว์เมโทรริชมอนด์ในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเผยคลิปวิดีโอความน่ารักของ2ลูกเสือดาวหิมะเพศผู้และเพศเมียอายุ1เดือนซึ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางสวนสัตว์ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้กับลูกเสือดาวตัวน้อยทั้ง2ส่วนพ่อและแม่ของเสือดาวหิมะมีชื่อว่าไนโตรอายุ3ปีและเอลซ่าอายุ2ปีตามลำดับสำหรับเสือดาวหิมะจัดอยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ระดับสีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกคุกคามนับตั้งแต่ยุคทศวรรษที่90